ครับคำสั่งต่อไปก็จะเป็นคำสั่ง arc นะครับหรือการวาดเส้นโค้งนะครับนะครับการวาดเส้นโค้งนี้ก็มีหลายรูปแบบเช่นกันนะครับก็คือมีแบบ3จุดนะครับมีแบบ3จุดนะครับก็คือเราก็ต้องกำหนดจุดนะครับว่าจะเลือกให้เส้นโค้งผ่านณจุดไหนบ้างนะครับโดยที่เรากำหนดจุด1 2แล้วก็3นะครับอาจารย์จะลองพาทำเป็นตัวอย่างนะฮะเราก็คลิกตรงนี้นะฮะ arc ก็จะบอกว่าในตัว command line เนี่ย arc specify start point นะครับอาจารย์ขอเลือก start point ที่0 comma 0นะครับจุดคือจุด0 0นะครับแล้วก็ให้จุด second point อยู่ที่มุมที่45องศานะครับแล้วก็โอเวอร์ไลน์ไปสักนะครับสัก15ก็ได้สัก10สัก20ก็ได้ครับโอเคนะครับสัก20นะครับแล้วก็ endpoint นะครับ endpoint อาจารย์จะกำหนดให้ไปทางนี้สัก25ก็ได้นะฮะนี่ครับนะครับเราก็จะได้เส้นโค้งที่ผ่านทั้งหมด3จุดนะครับหรืออาจารย์จะมีเส้นนะครับทั้งหมด3เส้นนะครับโอเคตรงนี้นะครับเส้นทั้งหมด3เส้นอยู่ตรงนี้นะครับใช้คำสั่ง polyline นะครับแล้วเราอยากจะให้เส้นโค้งเนี่ยผ่านทั้งหมด3จุดนะฮะเราก็คลิกตรงนี้นะครับคลิก3 points ก็จะให้ specify first point จุดแรกตรงนี้ second point จุดนี้นะครับแล้วก็ end point หรือจุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกซ้ายตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะได้เส้นโค้งที่ผ่านนะฮะจุดที่เราต้องการทั้งหมด3เส้นนะครับ3จุดนะครับผ่านยังวัตถุที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกนะครับสำหรับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาร์คที่ผ่านจุดสตาร์ทจุดเซนเตอร์แล้วก็จุดปลายนะครับนะครับเราเลือกแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะให้ specify start point สมมุติว่าอาจารย์จะให้ start point อยู่ที่จุด0 0นะครับเริ่มตรงนี้แล้วก็จุดกึ่งกลาง center อาจารย์จะให้อยู่ที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะจุด center ของเส้นโค้งจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะจุดตรงนี้แต่ว่าก็จะลากเส้นโค้งเนี่ยไปตามรัศมีของเซนเตอร์ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะสมมติอาจารย์อยากได้โค้งตรงมุมนี้ก็คลิกซ้ายนะครับเราจะได้เซนเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับนะครับลองอีกทีฮะคลิกใช้คำสั่ง a arc นะครับแล้วก็ระบุ start point 0 0นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง center นะครับตัว c นะครับ center อยู่ที่15ก็ได้นะฮะจากแกน x ตั้งฉากขึ้นไป15เนี่ยฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเราจะได้จุดเซนเตอร์แล้วนะครับจุดศูนย์กลางของโค้งนะครับอาจารย์อยากจะได้โค้งเลยมาตรงจุดนี้ซะหน่อยนะครับมาถึงนี้ก็คลิกซ้ายเลยฮะนี่นะครับเราจะได้โค้งที่มีรัศมีอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ rradius อยู่ที่15นะครับอ
นะฮะเส้นโค้งรัศมี15อันนี้คือบอกโดยใช้จุดศูนย์กลางเป็นจุดอ้างอิงนะครับนี่ฮะเราจะเวลาเราคลิกเส้นโค้งเราจะเห็นจุดเซนเตอร์เลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีการสร้างเส้นโค้งโดยที่ใช้มุมนะครับก็ลองคลิกดูนะครับสมมติว่าอาจารย์จะให้ first point อยู่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็จะบอกว่า command line ก็จะบอกแนะนำว่าArc specify center point of arc นะฮะให้กำหนดจุดเซนเตอร์นะครับสมมติว่าอาจารย์กำหนดจุดเซนเตอร์น้อยกว่า45องศานะครับ enter นะครับโทษนะฮะ angle นะครับเซนเตอร์นะครับแล้วก็กำหนดเป็นมุมที่45นะครับนะฮะเราก็จะได้อาร์คคลิกนะครับแล้วก็มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็ทำมุมไปที่น้อยกว่า45องศานะครับนี่ครับก็จะเป็นอาร์คที่กำหนดมุมนะครับนี่ครับนะครับมุมที่45องศานะฮะออบเจกต์จะ45องศาจากแกน x นะครับนะครับนะนี่ก็เป็นสร้างการสร้างเส้นโค้งนะครับที่โดยและโดยการใช้วิธีอ้างอิงมุมนะครับก็ไม่ยากนะฮะหลักๆแล้วจริงๆการสร้างเส้นโค้งก็ใช้วิธีการกำหนดจุด start center แล้วก็ end นะครับก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับหรือว่าใช้3 3 points นะครับ3จุดให้เลือกผ่านนะครับหรือว่าใช้ start end direction นะครับอาจารย์ก็ลองใช้ดูนะฮะเลือกจุดแรกนะครับแล้วก็เลือกจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายนะครับนี่ฮะแล้วเลือกจุด2จุดแล้วก็ใช้ direction นะครับทิศทางของเมาส์เราเนี่ยเลือกได้เลยละเราอยากจะให้โค้งออกมาในรูปลักษณะแบบไหนนะครับเราอยากจะให้โค้งในลักษณะแบบนี้ก็คลิก4.5นะครับเตอร์โทษทีนะฮะขอทีครับจุดแรกนะครับจุดที่2นะครับน้อยกว่า315นะครับโอเคคลิกซ้ายเนี่ยก็คือเราเลือกทิศทางได้เลยนะครับเลือกเป็น direction นะครับ